อ๋อมันคุยได้ครับสนทนาได้ถามก่อนเลยว่าเธอเป็นใครแล้วเธอเป็นใครกันแน่เนี่ยฉันก็เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามจะเอาตัวรอดคือตอบที่กวนมากโอเคแล้วไอ้เรื่องยานอวกาศนั่นเอาโพสต์นั่นของพวกนี้เนี่ยเธอรู้ได้ยังไงเออใช่เป็นผู้หญิงธรรมดาทำไมถึงรู้เยอะนี่ฟังนะฉันก็เป็นคนธรรมดาที่พยายามจะหนีจากที่นี่ก่อนที่มันจะกลายเป็นนรกแม้ว่าจะมีนายหรือไม่มีนายก็ตามโอ้โหจิตใจเรื่องรถเออพระจันทร์ครับเธอคิดว่าดวงจันทร์เนี่ยจะทำลายโลกใบนี้ไหมฉันไม่คิดว่านะแต่ว่าฉันรู้เฮ้ยแสดงว่าคนจริงคนนี้วงโคจรของดวงจันทร์เนี่ยมันไม่เสถียรตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุทั้งนั้นแล้วแหละไอ้ที่ดวงจันทร์แตกเป็นเสี่ยงๆนะครับนี่ก็เพิ่งสังเกตเห็นนะว่ามันมีขนาดใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันหมายถึงรอยแยกของบนดวงจันทร์นะครับมองด้วยตาเปล่าก็เห็นใช่แล้วมันก็จะร่วงลงมาทำให้ทุกอย่างพังพินาศไปและมันจะเปลี่ยนโลกทั้งใบนี้ให้กลายเป็นลูกบอลลาวาเวลาที่อุกกาบาตร่วงลงมานะมันก็จะมีความร้อนเสียดสีมาอยู่แล้วนะครับกลายเป็นลูกลาวาอะไรอยู่แล้วไม่มีอะไรมีชีวิตรอดได้ไม่ว่านายจะทำหลุมหลบภัยอยู่ลึกแค่ไหนก็ตามเพราะว่าทั้งโลกก็กลายเป็นลาวาไปหมดแล้วนะครับเฮ้ยทำไมรู้ดีจังว่าแต่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ล่ะประมาณ 3-4 วันเอ้าเดี๋ยวนะเรานอนไปคืนหนึ่งก็เหลืออีก3สิ4ได้ยังไง What ฉันคิดว่าน่าจะประมาณเป็นปีอะไรอย่างนี้ซะอีกจะบ้าเหรอเป็นพระเอกเกมอะไรตัวเองยังไม่รู้เลยเหรอฉันขอโทษนะแต่นั่นเป็นเหตุผลหลักเลยที่พวกเราต้องหนีขึ้นไปอยู่บนยานอวกาศกันโอ้โหท่าเป่าผมจะเท่ไปไหนมียานอวกาศนะครับเอาโพสยานอวกาศก่อนแล้วกันว่าแต่มันเป็นยานแบบไหนกันล่ะมันจะคล้ายๆแบบเรือเหาะขนาดใหญ่ที่ใช้บินระหว่างดวงดาวด้วยกันเหมือนในหนังป่ะ บ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นยานลำเล็กๆแต่ว่าสามารถเข้าไปในวงโคจรของโลกได้เป็นยานที่เอาไว้แบบเคลื่อนที่รอบโลกอะไรอย่างนี้นะฮะแค่นั้นมันก็เพียงพอแล้วแล้วต่อไปล่ะถ้าเกิดเราเข้าไปที่วงโคจรของโลกได้แล้วมันมีสถานีอวกาศอยู่ที่นั่นอ๋อเอ๊ะถามอย่างนี้เลยเหรอนี่เธอไม่ได้กุเรื่องทั้งหมดขึ้นมาใช่ไหมจำไม่ได้ว่าใครมีปืนก็กำลังบอกนายอยู่นี่ไงว่ามันมีสถานีอวกาศที่ทุกคนสามารถไปได้นั่นคือที่หมายของเราแต่ไม่ต้องห่วงมันยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกอันดับแรกเลยคือต้องเอาตัวรอดก่อนให้ได้ก่อนที่เราจะไปถึงที่นั่นอีก3วันนะฮะโอเคไปข้างบนกันครับบทสนทนาไม่มีอะไรมากนะฮะรวมๆก็คือเป็นเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆนะฮะอธิบายอีกรอบหนึ่งเรื่องความฝันอะไรอย่างเงี้ยสายอะไรก็ไม่รู้นะครับไปได้ไหมโอเคไปได้ฮะซากเครื่องบินมันชนมาอย่างนี้รอดได้ยังไงเนี่ยคุณผู้หญิงยังจะมายืนกอดอกอีกซากเครื่องบินครับใช้งานได้ไหมโอ้โหซ่อมไม่ได้ครับไม่แบบแงะไอ้นู้นไอ้นี่มาใช้สักหน่อยเหรอโอเคเต็มตัวออกเดินทางนะครับโอนถ่ายของหนักๆก่อนปืนไว้ที่บ้านแล้วกันฮะเทปกาวไม่ท่อไพ่นะครับไว้นี่แหละค้อนอาจจะต้องเอาไปตอกอะไรนะฮะเอาติดตัวไปด้วยในเวลาออกเดินทางนะครับอันดับแรกนะฮะต้องไปเติมน้ำมันก่อนใช้เวลา6นาทีน้ำมัน 8%ไอ้ก็เติมได้เรื่อยๆครับไม่เป็นไรมันจะมีหมดไหมฮะในถังในรถคันนี้เนี่ยเรามาเติมได้เรื่อยๆหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรอีกแค่ 2-3 วันเองมีอะไรให้เก็บอีกไหมเฮ้ยผมเอาไปเติมรถก่อนดีกว่าเติมไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวก็เติมใส่ถังเข้าไปด้วยดีที่เติมน้ำมันไม่ใช้เวลานะไม่เหมือนติดเทปกาวปาเข้าไปครึ่งชั่วโมงเกมมี2ที่ใหม่บนแผนที่นะฮะร้านอาหารครับใช้3นาทีน้ำมัน 3% ข้างล่างเป็นบ้านไปร้านอาหารก่อนแล้วกันครับเผื่อเจอของกินเออไม่มีของกินฮะเกมนี้ก็ดีฮะจะได้ไม่ต้องปวดหัวเรื่องเดี๋ยวหิวอยู่น้ำอยู่ข้าวข้างหลังไปได้นะครับใบเบอร์ชัวฮะโอ้ไซเรียลเพล็กซัสอีกแล้วครับสลิปเปอร์คลินิกนะครับเป็นคลินิกเกี่ยวกับการนอน
มันไม่ใช่คลินิกเกี่ยวกับการนอนแล้วนะฮะมันเป็นคลินิกที่แบบประมาณว่าปลุกคนขึ้นจากอาการนิทราได้นะครับให้ญาตินำมาส่งโดยที่เขาไม่รับเงินเลยอาการผมว่าน่าจะเหมือนเป็นศูนย์ทดลองมากกว่านะฮะทดลองปลุกคนจากอาการนิทรานะครับแล้วก็มีบันทึกไว้ด้วยนะฮะว่าสามารถปลุกคนขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะมาแล้วนะครับเคสมาดูนี่หน่อยมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเอาโพสต์ที่เธอหาอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันเขียนว่าไซเรียลเพล็กซัสแค่มีเขียนไว้ว่าไซเรียลเพล็กซัสน่ะมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรขนาดนั้นนะไซเรียลเพล็กซัสเนี่ยมันแตกแขนงออกมามากมายมากกว่าที่น่าจะคิดได้อีกจริงๆนี่ฉันก็ไม่รู้นะว่ามันมีคลินิกอย่างที่นายเห็นในเบอร์ชัวร์อย่างนี้ด้วยมันยิ่งคิดก็ยิ่งน่าปวดหัวเข้าไปใหญ่ทำไมล่ะช่างมันเถอะลืมมันไปก่อนเราไปกันต่อเถอะแสดงว่าเคสน่าจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับที่นี่นะครับไปเข้าไปกินเบอร์เกอร์กันเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยสวัสดีเราต้องเดินเข้าไปก่อนไปให้พ้นเลยนะฉันอยู่ที่นี่ก่อนนี่เตือนแล้วนะไม่งั้นได้ต่อยกันแน่นอนใจเย็นพ่อหนุ่มฉันไม่ทำร้ายนายหรอกใช่ไอ้ผู้ชายคนนี้มันไม่มีอันตรายหรอกนี่มาด้วยกันวะเนี่ยก็ได้โอเคแต่ว่าฉันไม่กลัวนายหรอกนะจะต่อยกันจริงเหรอฉันชื่อเดวิดนี่คือเคทแล้วนายชื่ออะไรอ่ะชื่อโคดี้ไอ้พ้นเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องคุยครับมีอะไรบ้างเฮ้ยพ่อแม่ครับแสดงว่าเป็นเด็กอะดิแล้วพ่อแม่นายไปไหนเนี่ยฮะไม่มีฉันอยู่ด้วยตัวคนเดียวมาตลอดอ๋อต้องคำเสียงเด็กลืมไปโอ้ขอโทษนะไม่เป็นไรครับผมอยู่ด้วยตัวเองมาตลอดอยู่แล้วโอ้ยครับไม่ได้ยังจะต่อยกันอยู่ผมรู้วิธีดูแลตัวเองอะนะโอเคพ่อแม่ไม่อยู่นะฮะประตูอะไรอยู่ข้างหลังประตูดูเหมือนว่านายเนี่ยพยายามตั้งใจจะเปิดประตูบานนั้นให้ได้นะมีอะไรอยู่ข้างในเหรอแล้วคุณคิดว่าจะมีอะไรล่ะครับคุณโง่นี่มันร้านอาหารนะครับนี่นายคิดว่าจะมีอาหารอยู่ที่นี่จริงๆเหรอมันก็น่าจะมีนะมีแน่นอนมากับเรานะฮะอันนี้ก่อนแล้วกันถ้าไม่ไปแล้วจะทำไมเหรอก็จะเตะคุณไงฮะเฮ้ยใจเย็นใช่ออกไปให้ไกลเลยนะได้โปรดโอเคหรืออันเดียวมากับเราเถอะอากาศมันแย่ลงเรื่อยๆนะตอนกลางคืนเนี่ยมันอันตรายมากนายมีโอกาสที่จะมากับเราได้นะแล้วคุณมีอาหารไหมล่ะก็น่าจะมีนะถ้าน่าจะงั้นผมก็น่าจะไปกับคุณละกันนะก็ยังไม่ชัวร์นะฮะแต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยผมอยู่ตัวคนเดียวดีกว่าโอเคหมดละยังไงต่อไปดูหลังร้านกันดีกว่าเฮ้ยนี่คืออะไรเสาธงเหรอเสาธงนะครับมันติดอยู่มันถูกยึดไว้ด้วยที่หนีบโลหะนะครับต้องแก้มันก่อนเดี๋ยวค่อยมาจัดการแล้วกันหลังร้านมีอะไรนี่คือถังขยะนะครับเปิดไม่ออกมันหนักเกินไปอ๋อต้องเลื่อนเหรออ๋อปีนขึ้นข้างบนได้ใช่ไหมตัวล็อกครับนี่น่าจะปีนได้เราสามารถมุดเข้าไปได้นะครับแต่มันสูงเกินไปเฮ้ยเราเลื่อนไม่ได้ใช้เคสได้ไหมเคสนี่ไง มีให้เลื่อนถังขยะใช้เพื่อนได้นี่นาอ๋อน่าจะเป็นระบบในเกมแน่เลยเคสช่วยเลื่อนถังขยะให้หน่อยเดวิดนี่นายรู้ไหมว่านายกำลังคิดบ้าๆอะไรอยู่เนี่ยเห็นข้างบนหน้าต่างนั้นไหมสมุดเข้าไปได้นะแต่ว่าต้องเอื้อมไปถึงก่อนใช่นายก็ต้องเอื้อมไปถึงก่อนนั่นแหละฉันจะช่วยนายแต่เพื่อความสนุกเท่านั้นสนุกที่แบบ จ้องมองดูเดวิดมุดเข้าไปที่หน้าต่างข้างบนนะฮะขอบคุณมากเลยเคทแน่นอนอย่าทำขาหักแล้วกันหน้าต่างมันก็ไม่ได้สูงมากทำไมต้องแช่งกันอย่างนี้ด้วยเอาขึ้นยังไงอ๋อปีนเลยมีอะไรบ้างตู้แช่แข็งนะฮะมันไม่มีอาหารอยู่ที่นี่นะครับมีแต่กระเบื้องรูปร่างแปลกๆแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะใครเอากระเบื้องมาแช่แข็งตู้เย็นครับมันล็อกนะฮะแต่ว่าอ๋อพังกระจกเข้าไปได้ครับแฉลงใช่ไหม
งัดตู้เย็น5นาทีนะครับเรียบร้อยมีขวดน้ำอยู่น่าจะไว้ดับร้อนตอนกลางคืนแน่เลยฮะนี่กระเบื้องนะครับอ๋อมันคลิกดูได้ฮะจากสถานีอวกาศนะครับสู่ครัวของคุณไซเรียลเพ็กซัสขอนำเสนอกระเบื้องดูดความร้อนนะฮะเป็นเทคโนโลยีใหม่นะที่ทำให้กระเบื้องสามารถดูดความร้อนจำนวนมากรักษาอุณหภูมิความเย็นไว้รอบๆตัวมันได้นะครับเบียร์จะอุ่นหรือว่าตู้เย็นจะพังไม่มันจะไม่เกิดขึ้นอีก อันนี้น่าจะเป็นวิธีใช้งานนะครับใช้ความดันลงไปที่กระเบื้องด้วยการใช้ค้อนทุบหรืออะไรอย่างนี้นะฮะทุบลงไปแล้วมันก็จะดูดความร้อนนะครับเป็นเวลา16ชั่วโมงด้วยกันใช้งานได้16ชั่วโมงนะฮะแต่ว่าขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของห้องในขณะนั้นด้วยนะครับแสดงว่าเดี๋ยวต้องเอาไปแบบไปเก็บความร้อนในห้องแน่นอนเพราะความฝันคืนนี้นะฮะความร้อนเข้ามาไม่มีอะไรเลยครับล็อกแงะไปมีดครับมีดทำครัวเดี๋ยวนะเฮ้ยแอร์หรอออกทางนี้ไม่ได้นะฮะนี่คืออะไรเฮ้ยอาหารกระป๋องปลากระป๋องเนื้อกระป๋องครับมีอะไรอีกไหมน่าจะหมดแล้วนะฮะประตูครับไอ้เจ้าหนุ่มคนนั้นยืนอยู่เจ้าหนุ่มโคดี้หวัดดีทำหน้างงเลยฮะโคดี้ติดเดียวนะคุณมาทางนี้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยมีให้เลือกครับเป็นเจ้าของร้านที่นี่เป็นพ่อมดเข้ามาทางประตูด้านหลังนะครับหรือว่าเป็นฝาแฝดของเดวิดอันนี้ดีเฮ้ยพูดถึงอะไรกันเนี่ยเราไม่เคยเจอกันมาก่อนนะเดี๋ยวคุณผมคุยกับคุณก่อนนี้ไงเฮ้ยเข้าใจผิดหรือเปล่านั่นมันพี่เดวิดนี่มันอีกคนนึงหือไม่เนียนนะเอางี้เลยหรอนี่ล้อกันเล่นใช่ป่ะแล้วตกลงเนี่ยมีอาหารไหมข้างในอ๋อต้องเอาข้าวให้กินเหรอพรุ่งนี้แก๊สมันน่าจะหายไปนะครับแสดงว่าต้องมาวันพรุ่งนี้โอเคไม่ต้องใช้ชุดไม่ต้องกลับไปเอาชุดต้องเปิดให้ก่อนด้วยเรามีมีดอยู่นี่นะเปิดได้ฮะใช้เวลา20นาทีเปิดปลากระป๋อง20นาทีอะไรมันจะนานขนาดนั้นทำไมกิจกรรมบางอย่างมันดูแบบไม่สมเหตุสมผลกับเวลาเลยเนี่ยโอเคเปิดแล้วอ่ะกินซะโคดี้โอ้นี่อะไรเนี่ยอาหารคุณเป็นคนดีจังเลยแต่ฉันว่าน่าจะเป็นคนซุ่มซ่ามมากกว่านะมากับเราเถอะโคดี้น่าจะปลอดภัยเราอาจจะหาอาหารเพิ่มได้นะเจ๋งไปเลยฮะแค่นี้ก็มาเลยเหรอตามมาไหมเนี่ยโอเคฮะมาแล้วโคดี้เก็บของก่อนเดี๋ยวไปบ้านข้างล่างต่อนะฮะเนี่ยเราได้แอร์มาด้วยฮะแสดงว่าต้องปั่นไฟในบ้านแน่นอนรอบนี้กับไอ้กระเบื้องนี่แหละ6นาทีใช้น้ำมัน 7% ครับเฮ้ยใครเนี่ยนั่งอยู่ครับผู้ชายในความโศกเศร้านะฮะเกิดอะไรขึ้นกับเขาสวัสดีครับได้โปรดออกไปซะปล่อยฉันอยู่คนเดียวเหอะผมไม่ทำร้ายคุณหรอกใช่เพราะหนุ่มคนนี้มันไม่มีอันตรายหรอกนะเคทอย่าพึ่งตอนนี้ได้ไหมผมชื่อเดวิดนะครับแล้วก็เด็กคนนู้นชื่อโคดี้คุณดูไม่ค่อยดีเลยอ่ะบอกได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณผมชื่อแบร์รี่ภรรยาของผมเนี่ยเธอไม่รอดเมื่อคืนนี้เธอเสียชีวิตลงพระเจ้าทำไมต้องเป็นเธอทำไมไม่เป็นผมมันน่าจะเป็นผมนะตอนนี้เธอยังอยู่ในบ้านหลังนั้นอ๋อน่าจะข้างหลังนั้นนะฮะผมไม่รู้จะทำยังไงโอ้โหพูดไม่ออกเลยไปเถอะเดวิดเขาเจอมามากพอแล้วเดี๋ยวนะแบร์รี่นายต้องการอะไรถามถึงภรรยานะครับ
เธอเป็นคนที่จิตใจดีที่สุดคนหนึ่งที่ฉันเคยรู้จักเธอเป็นโลกทั้งใบของฉันตอนนี้เธอไปแล้วฉันทำให้เธอผิดหวังฉันไม่สามารถปกป้องเธอได้มันน่าจะเป็นฉันมากับเราเถอะคุณอยู่นี่ไม่ได้นะตอนกลางคืนเนี่ยอากาศมันจะเปลี่ยนมันจะบ้ามากมากับเราเถอะเราช่วยกันได้นะขอโทษนะแต่ว่าผมไม่มีเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่แล้วผมอยู่ที่นี่เถอะปล่อยให้ผมตายเถอะผมจะได้ไปเจอภรรยาของผมโอเคอ้าวนี่ไงเหมือนพูดปลอบใจนะภรรยาอยากให้คุณอยู่คุณควรจะเก็บความทรงจำของเธอไว้นะแล้วก็มีชีวิตต่อไปเธอน่าจะต้องการอย่างนั้นทำไมคุณต้องมาห่วงผมด้วยว่าจะเป็นหรือตายคุณไม่รู้จักผมสักหน่อยมันก็จริงนะแต่เรามีโอกาสที่ดีกว่าถ้าเกิดเราอยู่ด้วยกันเราจะรอดไปด้วยกันได้ไม่ผมไม่ทิ้งภรรยาผมไว้ผมไม่ทิ้งไว้อย่างนี้หมดแล้วครับอยู่ในบ้านแน่เลยหยุดตรงนั้นเลยทำไมเหรอเพราะว่ามันเป็นบ้านผมออกไปซะยังไงอ่ะเข้าไม่ได้เคสแน่นอนต้องพึ่งเคสนี่ไงเฮ้เคสช่วยเบ่งเบนความสนใจเพื่อนคนนั้นหน่อยได้ไหมแป๊บนึงนะโอ้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเบ่งเบนความสนใจไม่ใช่ใช้ปืนเอาแบบไม่มีปืนอ่ะไปพูดดีๆได้ไหมก็ได้เคสนี่สายบูนะโอ้ว่าเราเป็นมิสเตอร์บอลลิงนะฮะเป็นพ่อจอมหน้าเบื่ออะไรอย่างนี้โอเคโอ้นี่ไงฮะด้านนี้มันติดนะครับไปไม่ได้นะฮะโอ้เพลงก็บิ้วจังเลยเฮ้ยโทรศัพท์นะครับใช้ไม่ได้มานานแล้วตอนนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับที่ศพของภรรยาคุณแบลลี่มีอะไรเฮ้ยมีล็อกเก็ตอยู่เก็บของเขามาอีกเปิดได้ไหมโอ้มีโน้ตครับถึงแบลลี่นะฮะฉันขอโทษถ้าเกิดคุณได้อ่านอันนี้อยู่นั่นหมายความว่าฉันเนี่ยไม่รอดนะครับโปรดทิ้งฉันไว้ในความทรงจำแล้วก็มีชีวิตต่อไปซะเมื่อเวลานั้นมาถึงเนี่ยฉันคิดว่าคุณต้องทำได้คุณต้องตัดสินใจถูกต้องจากแม็กกี้เธอป่วยอยู่แล้วหรือว่าอะไรอ่ะแล้วรู้ได้ยังไงว่าตัวเองจะต้องตายอ่ะถึงเขียนออกมาให้เบลลี่นะครับของเพียบเลยเหมือนจะเป็นหนังสือนิยายนะครับน่าจะเป็นอิสเอ็กแน่เลยไม่มีอะไรเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะครับเราค่อยไปเซิร์ชดูชื่อหนังสือมีเสื้อโค้ทอยู่นะฮะพัดลมด้วยบ้านน่าจะร้อนคืนนี้เสียงอย่างนั้นน่าจะพังนะครับมีพวกสกรูอยู่ข้างในนะฮะน่าจะพังอยู่คงต้องซ่อมก่อนละมั้งโลเกนแฟนนะครับต้องซ่อมก่อนเก็บมาให้หมดเพราะขนหนูมันติดอยู่กับท่อนะฮะเราต้องแงะมันออกก่อนเฮ้ยเราเอาประแจมาป่ะเนี่ยโอเคเอามาแงะเลยเรียบร้อยเฮ้ยของเริ่มเยอะขึ้นนะครับอาจจะต้องมานั่งดูก่อนว่าอันไหนใช้กับอะไรโอเคหมดแล้วไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเอาละฉันต้องไปแล้วนะเขาจะว่าเราแบบไปขโมยหรือเปล่าน่าจะเป็นของคุณนะมันอยู่ข้างในบ้านและผมคุณไปเอามาได้ยังไงผมเจอโน้ตมันอยู่ข้างในด้วยฉันผมคิดว่าฉันถามแกว่าแกไปเอามาได้ยังไงเพลงเปลี่ยนแล้วครับโอ้ยฟังผมก่อนเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเคสใจเย็นจะเพิ่งถือปืนผมว่ามีโน้ตอยู่ข้างในมันน่าจะคุณน่าจะอ่านมันก่อนนะฉันถามแกว่าแกเข้าไปในบ้านฉันไปหยิบมาจากตัวภรรยาฉันเหรออ๋อแล้วเคสใจเย็นวางปืนลงหยุดเดี๋ยวนี้แบลลี่ใจเย็นครับโอ้ยเคสเดี๋ยวโอ้มัวไปหมดแล้วตอนนี้ไอ้นี่ก็จะยิงไอ้นู้นก็จะเอาอะไรกันเนี่ยนี่แกแอบเข้าไปในบ้านฉันไปหยิบของฉันทำตัวเป็นขโมยแกต้องตายโอ้ยเอาละฮะเดวิดหวังดีแท้ๆเอ้ยเดี๋ยวก่อนเคสอย่าเพิ่งยิง
หยุดเดี๋ยวนี้หยุดตะโกนกันได้แล้วไม่เดี๋ยวแบรี่ใจเย็นอ่านโน้ตนั้นก่อนได้ไหมได้โปรดอ่านโน้ตนั้นก่อนเอาโปรดจะไปก็ไปที่รักหวานใจของผมที่รักของผมทำไมต้องเป็นคุณผมขอโทษที่เข้าไปหยิบมาแต่ผมคิดว่าคุณต้องอ่านมันนะไม่ผมขอโทษผมขอโทษที่ทำตัวบ้าอย่างนั้นนี่ถ้าไม่ใช่คุณผมคงไม่ได้เห็นคำสุดท้ายของภรรยาที่เขียนเอาไว้ถึงผมรอตัวไปครับไม่โดนต่อยแต่เคสนี่ก็จะยิงอย่างเดียวเลยนะมันเป็นลายมือของเธอจริงๆด้วยเธอเขียนมาตอนไหนเนี่ยแล้วเธอรู้ได้ยังไงนั่นไงเหมือนที่ผมสงสัยไหมว่าเธอรู้ได้ยังไงนะครับเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเธอต้องป่วยมาก่อนน่ะไม่ใช่แบบรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้บางครั้งคนเรานะก็รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเดวิดไม่ใช่ยานทิพย์ผมรู้สึกเหมือนว่าผมเขียนจดหมายลาจดหมายที่คุณเอามาให้ผมเนี่ยคุณมากเลยนะหลุมศพครับจัดงานศพให้ภรรยาของคุณแบรี่นะฮะภรรยาของคุณควรจะมีหลุมศพนะไม่ผมทำไม่ได้ผมไปมองหน้าเธออย่างนั้นไม่ได้เห็นสภาพนั้นไม่ได้นะครับทำใจไม่ได้คือแบบร่างไม่มีวิญญาณอะไรอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวผมทำให้เองแล้วกันเดี๋ยวนะเดวิดเอาจริงเหรอเนี่ยเราไม่มีเวลาขนาดนั้นนะโอเคก็เร่งเหลือเกินเขาเพิ่งจะสูญเสียภรรยาไปให้เกียรติเขาหน่อยได้ไหมเคสโอ้โหเดวิดเป็นคนดีมากเลยนะฮะผมไม่ขอให้คุณช่วยหรอกนะเดี๋ยวผมทำเองแต่ว่าอย่าห้ามผมละกันโอ้โหเดวิดกู๊ดแมนจริงๆเดี๋ยวช่วยก็ได้ก็แค่หวังว่าจะไม่เสียเวลามากแค่นั้นเองโอ้โหเดวิดคนดีจริงๆฮะแมรี่มีพั่วไหมมีครับมันอยู่ในนี้โอเคไปจัดงานศพให้กับภรรยาของคุณแบรี่นะฮะหลังบ้านใช่ไหมมันจะเสียเวลาไหมผมว่าต้องกินเวลาแน่เลยเอ้ามาสองคนเลยได้ไหมมันต้องใช้เวลา90นาทีนะครับแต่ว่าเคสช่วย30นาทีโคดี้ช่วยอีก15นาทีเพราะฉะนั้นก็เลยใช้แค่45นาทีโอ้แสดงว่าถ้าเกิดเราไปช่วยเพื่อนก่อนมันก็จะมีประโยชน์อย่างนี้นี่เองเวลาทั้งหมดเสียไปแค่45นาทีนะฮะเหมือนแบบได้ส่วนลดอ่ะโอเคสรุปนี่ช่วยหรือเปล่าเนี่ยทำไมขุดอยู่คนเดียวยังไงต่อต้องหาอะไรคลุมหน่อยนะครับได้ไหมผ้าเช็ดตัวนะครับไม่ได้หรอทำไมผมไปกดเร็วเกินไปหรือว่ายังไงเมื่อกี้ผ้าคลุมที่นอนนะฮะโอเคได้ครับเคสช่วยหน่อยได้ไหมได้สิโอเคยกเธอไปข้างนอกกันต้องพาแบรี่มาด้วยนะครับแบรี่โอเคฮะมาจัดงานจัดพิธีครับได้เวลาแล้วแหละโอเคครับขอบคุณทุกคนมากนะเธอควรได้รับสิ่งนี้อย่างน้อยก็เป็นสิ่งสุดท้ายของเธอใช่เธอควรได้รับมันไปเถอะแบรี่ไปจัดที่นี่กันที่ไหนล่ะ เรามีแผนอยู่นะประมาณนั้นแหละแต่ก่อนอื่นต้องเอาชีวิตรอดจากคืนนี้ให้ได้ก่อนโอเคครับผมจะทำเพื่อเธอคุณฮะอะไรเหรอผมชื่อโคดี้ครับสวัสดีโคดี้ผมชื่อแบรี่โอ้ยจะแบ่งอาหารให้หรอโคดี้ผมมีอาหารให้จริงๆผมจะเก็บไว้กินต่อแต่ว่าผมแบ่งให้ได้นะโอ้โหโคดี้ใจดีจังเลยเจ้าหนูแต่ว่าลุงยังไม่หิวหรอกตอนนี้การกินนั้นมันทำให้ผมมีความสุขนะฮะผมว่าคุณควรจะกินนะจะได้มีความสุขด้วยโอ้โหนิด
แก๊งคนดีใจดีทั้งโคดี้ทั้งเดวิดนะครับลูกคุณหรอเดวิดไม่ใช่ครับไปเจอที่ร้านอาหารนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเล่าละกันโคดี้นายเป็นเด็กดีจริงๆนะขอบคุณฮะงั้นผมขอกินละกันตกลงกินเองกินเลยฮะเดวิดนำทางไปสิหมดแล้วใช่ไหมนี่อะไรอ๋อเคสบ่นนะครับน่าจะหมดแล้วตรงนี้เดี๋ยวขอเบรกไว้ก่อนละกันได้เพื่อนมา4คนแล้วนะฮะเอ้ย3คนรวมเราก็เป็น4คนนะครับเนื้อเรื่องกำลังน่าติดตามเลยนะแล้วก็ไหนจะต้องวางแผนกันคืนนี้นะครับตอนนี้มีเพื่อนเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าบ้านเราต้องแบ่งหน้าที่อะไรกันยังไงนะฮะไม่รู้ว่าเพื่อนจะช่วยได้หรือเปล่าอาจจะต้องแบบหาวิธีการไม่ให้เพื่อนเราไม่ให้เพื่อนเราตายด้วยนะครับเผื่ออาจจะได้แบบฉากจบที่ดีๆนะฮะเดี๋ยววางแผนก่อนละกันว่าจะกันความร้อนยังไงของเพียบเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปหน้าฮะ